หน้าจอนะครับกดหัวจงหัวใจกันนะครับนะครับยามเช้าพบกับพี่เดย์ครับภารกิจพี่เดย์ก็คือการมาให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับดูข่าวดูละครย้อนดูตัวเราเองนะครับคำแนะนำจากพี่เดย์นะอันนี้ก็กำลังตั้งกล้องนะฮะ FC ซื้ออุปกรณ์มาให้ใหม่ก็ขอบพระคุณมากครับพี่เดย์ก็เล่นไม่ค่อยเป็นแล้วครับเดี๋ยวก็เอามาให้หลายอันเลยอุปกรณ์ในการตั้งมือถงมือถือนะครับก็กราบขอบพระคุณครับนะครับ นะครับยามเช้าตื่นขึ้นมานะครับนะครับนะครับตอนนี้ก็เข้ากันมาพอสมควรแล้วนะครับ ก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวก็ขออรุณสวัสดิ์ทุกท่านก่อนนะครับนะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงคุ้มครองปกปักรักษา FC ทุกคนและผู้ติดตามรายการทนายคลายทุกข์ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนนะครับเช้าขึ้นมาก็อวยพรกันนะครับนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในแต่ละศาสนาคุ้มครองท่านนะครับขอให้ชีวิตของท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะครับร่ำรวยนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับนะครับก็อวยพรกันก่อนธรรมะยามเช้านะครับมาเช้านี้ผมไปดูธรรมะมานะครับก็เห็นว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะครับการประกอบความภาคเพียรทำจิตให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นนะครับท่านเคยกล่าวไว้เพราะฉะนั้นเราต้องมีความเพียรในการทำให้เราจิตใจเราสะอาดนะครับนะไม่เบียดเบียนไม่ให้ร้ายผู้อื่นนะครับนะครับอันนี้เป็นคำสอนของหลวงปู่มั่นนะครับนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อเช้านี้ผมไปดูนะครับฟังธรรมะมาเขาบอกว่านะความสุขถ้าเราชีวิตเรามีความสุขแล้วเนี่ยเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะเห็นใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความทุกข์นะครับเราจะคิดแต่เรื่องของตัวเราเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยชีวิตของท่านถ้าท่านมีความสุขแล้วเนี่ยท่านก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะให้อะไรกับคนอื่นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นคำสอนยามเช้านะครับนะฮะก็ต้องเข้าถึงธรรมะบ้างนะครับดูข่าวสารก็ดูธรรมะบ้างมันจะได้ชำระจิตใจของท่านชำระจิตใจของท่านจิตใจของท่านมันจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับนะครับไม่มีความแค้นไม่มีความอิจฉาริษยาความแค้นความอิจฉาริษยาเนี่ยทำให้เราเกิดความทุกข์เราเห็นคนอื่นดีเด่นดังกว่าเราสู้เขาไม่ได้เราก็อิจฉาริษยานะครับเพราะว่าเรามีจิตใจที่ไม่สะอาดนะครับนะแต่ถ้าเรามีจิตใจที่สะอาดชีวิตเรามีความสุขแล้วเนี่ยจิตใจมันสงบเราเห็นบุคคลอื่นได้ดีเราก็ไปยินดีด้วยนะครับเห็นคนอื่นได้ดีเรายินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจิตใจที่มันไม่สะอาดเห็นคนอื่นได้ดีเรามีความทุกข์เพราะอะไรเพราะความริษยาของเรานะครับเพราะนั้นนะครับนะครับก็ฝากไว้ยามเช้าธรรมะยามเช้านะครับเอาละครับวันนี้เรามาดูนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคดีความก็เดิมๆครับวนไปวนมาก็อยู่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวสักครู่นะขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับแชร์นะฮะนะครับสักครู่นะแชร์ไปยังที่ต่างๆก่อนนะนะครับเดี๋ยวดูสักครู่นะครับรอแป๊บนะนะครับรอแป๊บเดียวนะฮะขอแชร์กันหน่อยนะครับแชร์กันให้เรียบร้อยนะครับนะฮะเอาละครับใครพอจะแชร์ให้พี่เดย์ได้ก็แชร์นะฮะเพราะว่าเพจพี่เดย์เนี่ยเพจให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะทนายต้องคู่ธรรมะขอบคุณมากครับนะครับนะฮะมาแต่เช้าเลยนะนะครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องที่มันเป็นสาระนะครับนะเพจเรามาให้ความรู้จิตใจต้องสงบนิ่งไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาให้ความรู้กันเรื่องแรกนะครับวันนี้เรามาดูข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างครับนะครับก็มีข่าวเดิมๆนะครับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนประเทศไทยก็
ก็เป็นซีรีส์ไปแล้วครับเป็นละครข่าวไปนะคดีทนายตั้มคดีดีไอคอนนะครับก็แล้วก็คดีหมอบุญก็มีอยู่3ข่าวนี่แหละครับนะไม่ต้องไปหาความรู้อะไรแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันจะแย่กับตรงนี้มันมีข่าวอยู่แบบนี้ทุกวันดูข่าวเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะครับพอมีข่าวไหนที่เป็นละครเนี่ยก็นำเสนอกันทุกวันเป็นตอนๆไปนะความคืบหน้าก็เป็นตอนๆไปก็เหมือนกับลุงพลป้าแตนนะครับแม่แตงโมนะแตงโมตกน้ำนะหวย30ล้านก็เป็นละครเงี้ยแล้วก็ข่าวอื่นก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดยาเสพติดนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเมื่อวานนี้ผมจะเล่าให้ฟังผมไปขึ้นศาลที่ศาลแห่งหนึ่งปรากฏไปมีโอกาสได้คุยกับพนักงานอัยการโจทคุยกับจำเลยและทนายความจำเลยมีจำเลยคนหนึ่งนะครับบ้าคลั่งนะครับนะบ้าคลั่งเมายาเสพติดเสพยาบ้าทำร้ายครอบครัวเผาบ้านนะครับตำรวจไประงับเหตุก็พยายามฆ่าตำรวจนะครับก็โดนฟ้องข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็อีกหลายข้อหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดปรากฏจำเลยให้การรับสารภาพผมไปนั่งฟังอยู่นะผมจะเล่าให้ฟังบรรยากาศนะศาลพิพากษาจำคุกนะ26ปีจำเลยตกใจเลยคิดว่า 4-5 ปีจำเลยถามศาลว่าเอ๊ะทำไมหนักจังแค่พยายามฆ่าตำรวจเท่านั้นเนี่ยศาลอธิบายว่าพฤติกรรมของจำเลยเป็นเรื่องร้ายแรงเสพยาบ้าเข้าไปแล้วเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้และไปพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเป็นเรื่องร้ายแรงปกติศาลต้องประหารชีวิตนะนะครับในศาลลดโทษปราณีแล้วศาลก็บอกว่าอยู่ในคุกก็ดีแล้วพักผ่อนไปก่อนแค่26ปีเดี๋ยวก็ออกมาใหม่จำเลยอายุประมาณสัก30กว่าจำเลยก็หันมาทางผมยกมือไหว้ผมนะครับเพราะว่าเขาก็เป็น FC ผมบอกว่าน้องถ้าเป็น FC พี่เนี่ยนะน้องต้องเลิกนิสัยเดิมเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกมาแล้วน้องต้องเป็นคนดีทุกคนมีโอกาสพลาดได้ในแต่ละปีวันสำคัญน้องก็จะได้ลดโทษนะครับก็ฝากไว้นะครับเนี่ยนะครับเป็นคดีเกี่ยวกับพวกเสพยาบ้านะฮะบางคนคิดว่าถ้าเราเสพยาบ้าแล้วเราไปฆ่าคนนั้นไปเผาบ้านไปฆ่าพ่อแม่และเราจะได้รับการลดโทษไม่มีนะครับนะไม่มีนะฮะนะพอไปถึงศาลเนี่ยคุณหายบ้าแน่นอนนะเพราะลงโทษสถานหนักเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนำมาเล่าสู่กันฟังนี่เป็นชีวิตจริงพี่เดนำเล่านะเรื่องจากบัลลังก์ศาลนะครับมาให้ความรู้เตือนสติพี่น้องประชาชนบอกแล้วนะครับติดตามเพจพี่เดได้แต่ความรู้อะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีสาระนี่ไม่ต้องถามแล้วครับนะพี่เดก็จะบล็อกหมดนะใครมาถามอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางก็จะให้ความรู้เพราะนั้นเนี่ยคุณจะอ้างว่าคุณบ้าทำไปเพราะเสพยาอะไรต่างๆศาลท่านไม่เชื่อแล้วครับท่านเชื่อว่าขณะที่คุณกระทำความผิดนะคุณมีสติสัมปชัญญะนะลงโทษไป50ปีลดเหลือ25ปีนะแล้วก็มีความผิดฐานอื่นอีก1ปีนะเพราะนั้นพยายามฆ่าตำรวจตำรวจจะไปช่วยระงับเหตุเขาแจ้งความไม่ดันไปจำฆ่าตำรวจซะก็เอาไป26ปีครับจุกกรูกันไปนะจุกกรูจะอ้างว่าบ้าคุณบ้าของคุณอยู่คนเดียวแต่ศาลท่านไม่บ้าคุณด้วยเดี๋ยวนี้ศาลท่านก็ทันเกมทันการอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับนะเรื่องต่อมานะครับเรื่องเล่าจากบัลลังก์ศาลก็เป็นเรื่องการยักยอกนะครับการยักยอกนี่เยอะนะฮะเป็นลูกจ้างเป็นอะไรต่างๆเนี่ยรับมอบหมายให้เอาเงินไปเสียภาษีก็ไม่เสียภาษีแล้วครับนะครับไปทำเอกสารปลอมมาหลอกว่าเสียภาษีแล้วทำใบเสร็จปลอมสุดท้ายเอาเงินไปใช้ครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปเห็นอีกคดีนึงก็ปรากฏเขามีการไต่สวนคดียักยอกนะครับพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนศาลก็ถามจำเลยจะสู้เหรอจะสู้ยังไงครับนะเอาเงินเข้าไปจริงไหมอะไรต่างศาลพยายามอธิบายข้อกฎหมายว่าถ้าพยานหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้จำเลยจะสู้หรือครับนะครับจำเลยจะสู้ยังไงในเมื่อพยานหลักฐานมันชัดทำไปทำมาจำเลยก็เข้าใจในสิ่งที่ศาลอธิบายก็เลยไม่ต้องมีการไต่สวนก็นัดไปนัดหน้าหาเงินมาชำระหนี้เขาส่วนที่เหลือก็ผ่อนชำระกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของคดีความในศาลนะฮะเดี๋ยวนี้นะคดีความในศาลนะที่มันเยอะๆนะถ้าคดีอาญาก็พวกลักทรัพย์ยักยอกฉ้อโกงเต็มไม่หมดนะครับเมื่อวานนี้ผมไปศาลแห่งหนึ่งที่จอดรถไม่พอเลยนะครับปกติคดีจัดการพิเศษคือคดีง่ายๆนะคดีง่ายๆคดีฝ่ายเดียวนะคดีเงินกู้คดีบัตรเครดิตคดีเช่าซื้อเนี่ยปกติเฉพาะวันจันทร์เดี๋ยวนี้ต้องเพิ่มมาเป็นวันอังคารแสดงว่าคนทำผิดกฎหมายเนี่ยมันเยอะขึ้น
มากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาชีพทนายนี่ก็มีงานทําล้นน่ะนะโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เนี่ยเยอะช่อโกงลักทรัพย์ยักยอกปลอมเอกสารชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์โอ้โหคดีประเภทนี้เต็มศาลเนี่ยนะจนศาลเนี่ยต้องคดีจัดการพิเศษคือคดีง่ายๆเนี่ยวันจันทร์อังคารอย่างนั้นเนี่ยสืบพยานอะไรกันไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่มีทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆหรือเราเป็นนายจ้างอะไรต่างๆเราต้องระมัดระวังการถูกยักยอกนะฮะนะครับอย่าให้เงินสดจะโอนเงินอะไรเราก็ต้องตรวจสอบเองนะอย่าไปหลงเชื่อลูกจ้างพนักงานบัญชีการเงินยิ่งอยู่นานมากก็ยิ่งหลอกเราได้เนียนคนที่รู้จักเราใหม่ๆมันก็หลอกเรายากเพราะนั้นคนที่จะคดจะโกงก็คือลูกเมียเรานะครับผัวเรานะครับคนในครอบครัวคนสนิทเลขาเนี่ยตัวดีนะรู้เรื่องเราดีไว้วางใจโกหกยังไงเราก็เชื่อสงสารด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองนะครับยามเช้าพี่เดก็ให้ความรู้กันก่อนว่าต้องระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองผมเองยังโดนเลขาโกงไปตั้งหลายตังค์อยู่หลายล้านอยู่นะฮะออกหมายจับมาจะ10ปีแล้วก็ยังจับไม่ได้ก็ปล่อยไปเป็นเวรเป็นกรรมเกิดมาชาตินี้ก็ใช้เวรใช้กรรมเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้อื่นก็อย่ามาเบียดเบียนเราแค่นั้นนะเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตเข้ามาแล้วก็นะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับนะครับสบายสบายนะครับมีอะไรก็เข้ากันมานะครับสวัสดีนะครับสวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์นะครับอันนี้ก็ให้ข้อคิดกันก่อนรายการเราเตือนสติเตือนภัยนะครับวันนี้ผมก็จะไปขึ้นศาลนะครับวันนี้ผมไปศาลแขวงวันนี้น่าจะศาลแขวงพระนครเหนือนะครับเดี๋ยวมีลูกน้องมารับมีทนายไปช่วยด้วยผมแก่แล้วไปไหนมาไหนก็ต้องมีลูกน้องมีอะไรมีทนายว่าความ2คนก็เป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวทะเลาะกันนะคนเคยรักกันแล้วก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันนะฟ้องกันไปฟ้องกันมาจะ10คดีแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในครอบครัวเนี่ยบางครั้งถ้าใช้ความรุนแรงใช้การด่าทอใช้คำหยาบใช้ลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายทำลายทรัพย์สินเนี่ยมันก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยมันเหนือเหตุผลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผัวเมียทะเลาะกันหรืออะไรต่างเนี่ยก็อยากให้ใจเย็นๆถ้าเกิดโกรธก็เป็นไงแยกจากกันก่อนนะครับนะอย่าไปคุยกันตอนโกรธโมโหเพราะว่าเรื่องอารมณ์เหนือเหตุผลนะเรื่องผัวเมียเรื่องคนรักเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับว่าเรื่องครอบครัวอย่าใช้ความรุนแรงค่อยๆ คุยกันถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็นั่นนะนะเลิกลากันไปฟ้องหย่ากันไปศาลเยาวชนนะครับให้ศาลเป็นคนตัดสินอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงนะครับนะอย่าใช้กำลังอย่าใช้คำหยาบนะครับเชื่อพี่เดครับนะการเป็นคดีความในศาลเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับอันนี้ก็เรียนให้นะพี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรการใช้ความรุนแรงไม่ได้อะไรนะครับก็อยากให้ FC ติดตามเพจพี่เดไว้เพราะเป็นเพจที่ให้ความรู้นะทุกเช้าทุกเย็นเท่าที่มีเวลานะผมเป็นทนายความมานาน39ปีเนี่ยพบเห็นไอ้เรื่องไอ้ปัญหาครอบครัวเนี่ยเยอะแย่งลูกแย่งผัวแย่งเมียชู้สาวอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยนะครับนะมีแต่ความทุกข์นะครับนะการใช้รุนแรงมีแต่ความทุกข์นะเชื่อผมนะครับมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขหรอกครับนะนะครับนะมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยด่าทอกันใส่ร้ายกันมีแต่ความทุกข์ครับพระยังสอนเลยครับนะแค่คุณหงุดหงิดหน่อยก็ถือว่ามีความทุกข์แล้วนะครับคุณลองเนี่ยเวลาที่คุณมีหงุดหงิดคุณก็ทุกข์แล้วเนี่ยนี่คำสอนของพระท่านนะผมก็ไม่ได้คิดเองอ่ะนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับนะต้องอย่าให้มันมีความทุกข์อ่ะจิตใจให้มันสงบนะปล่อยวางนะเข้าใจนะนะครับเข้าใจนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนะฮะนะครับก็เช้าก็พยายามจะให้ข้อคิดตื่นขึ้นมาก็อย่าไปคิดอะไรเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องความสุขนะนะฮะเชื่อผมนะคิดแต่เรื่องความสุขถ้าเราคิดแต่เรื่องความสุขแล้วชีวิตมันก็สบายทั้งวันอ่ะตื่นขึ้นมาจะคิดแต่เรื่องความทุกข์เครียดคดีความวันนี้จะไปด่าใครดีนะจะเข้าเพจไหนจะเข้าไปด่าคนนั้นคนนี้นะนะครับ
มันชีวิตมันก็มีความเครียดนะวันวันก็มีแต่ความแค้นความอะไรไม่ได้อะไรแล้วครับเข้าใจนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูข่าวคราววันนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับคดีคุณสามารถกับคุณแม่คุณสามารถที่โดนหมายจับไปแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าได้รับการประกันตัวในส่วนของคุณแม่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้รับการประกันตัวนะครับนะคุณแม่ได้รับการประกันตัวไปแล้วส่วนคุณสามารถยังไม่ได้รับการประกันตัวก็ว่ากันไปนะครับคือการที่ศาลจะสั่งให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่เนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลนะครับนะเป็นดุลพินิจของศาลนะครับศาลท่านก็ต้องดูแล้วว่าปล่อยไปแล้วมันจะมีปัญหาไหมจะหลบหนีไหมหรืออะไรต่างๆอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหลายคนก็ถามว่าศาลมีหลักเกณฑ์ยังไงในการที่จะนะครับในการที่จะปล่อยตัวนะครับเราไปดูตั้งแต่วิอาญาประมาณมาตรา108 109นะครับเดี๋ยวพี่เดก็จะหาให้นะมาตรา106เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับนะครับจำเลยหรือผู้ต้องหาย่อมได้รับการปล่อยตัวคนที่จะไปประกันตัวได้ก็คือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจจะเป็นนายจ้างลูกจ้างผัวเมียคนในครอบครัวได้หมดนะใครที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับได้หมดนะฮะนะครับนะหลักการก็คือควรได้รับการปล่อยตัวควรได้รับการปล่อยตัวอย่างรวดเร็วนะครับอยู่ในมาตรา107นะมาตรา108ในการที่ศาลจะปล่อยตัวเนี่ยครับหรือให้ประกันเนี่ยศาลได้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง1ความหนักเบาแห่งข้อหานะครับ2หลักฐานที่ปรากฏมัดแน่นไหมพฤติการต่างๆร้ายแรงไหมข้อต่อไปก็คือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันน่าเชื่อถือไหมข้อต่อไปจะหลบหนีไหมปล่อยตัวไปแล้วจะไปทำอันตรายข่มขู่พยานไหมนะครับนี่ก็พนักงานสอบสวนอัยการโจทผู้เสียหายมีใครคัดค้านไหมเพราะฉะนั้นก็มี7ข้อในการที่ศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่นะครับนะเข้าใจนะในการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยกฎหมายใหม่ได้แก้แล้วก็อาจจะกำหนดเงื่อนไขหรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่กำไรข้อเท้านี่ก็ได้นะครับก็มีการแก้ไขกันในปี2558แล้วนะครับนะฮะในกรณีที่ศาลจะไม่ให้ปล่อยตัวหรือไม่ให้ประกันเนี่ยมาตรา108ทับ1บอกว่าเกรงว่าจะหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานข่มขู่พยานนะครับหลักประกันไม่น่าเชื่อถือเป็นอุปสรรคในการสอบสวนนะครับอันนี้ในกรณีศาลสั่งไม่ปล่อยตัวเนี่ยต้องแสดงเหตุผลแล้วก็ทางตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ต่อศาลอุทธรณ์จะอุทธรณ์กี่ครั้งก็ได้นะครับนะครับเป็นไปตามมาตรา119ทวินะครับนะมิไม่ตัดสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวใหม่อุทธรณ์แล้วยกก็ยื่นใหม่บางคดีนะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยยื่นประกันตัวเป็นร้อยๆครั้งยังมีเลยครับยื่นได้ทุกวันนะครับอย่างเนี้ยเมียเพื่อนผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังศาลไม่ให้ประกันตัวคดีพวกฟอกเงินบัญชีม้าเนี่ยคดีพวกนี้มันร้ายแรงก็ยื่นอยู่นั่นแหละอาทิตย์นึงยื่นครั้งก็ได้บางที2 3วันยื่นทีก็ได้เพราะอยู่ในคุกมันเครียดไงก็เลยจะอยากยื่นไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลไม่ให้ประกันตัวเราสามารถยื่นกันได้ทุกวันเลยนะครับนะครับยื่นแล้วยื่นอีกไม่ได้ก็ยื่นอะไรต่างๆยื่นได้ทุกวันนะครับเข้าใจนะฮะนะครับนะว่ากันไปนะครับนี่ก็คือข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องประกันตัวเป็นไงได้ประโยชน์ไหมครับถ้าใครเห็นว่าสิ่งที่พี่เดเนี่ยเข้ามาจัดรายการและได้ประโยชน์เนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และช่วยกันแสดงความคิดเห็นพิมพ์ด้วยนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องน่าสนใจครับโลกออนไลน์ทำไมด่าคนอื่นจนเกินเลยครับคือมันเป็นวิธีคิดของคนในโลกออนไลน์ก็คิดว่าใช้แอคเคาท์ปลอมด่าคนแล้วไม่ต้องติดคุกอยู่ตารางก็ด่าทอคนอื่นจนเกินจริงก็เยอะครับนี่มีคนพูดนะนะครับได้ความรู้นะครับขอบคุณครับได้ประโยชน์กับประชาชนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกฎหมายวิธีวินัยความอาญานะมีคนถามว่าคดีฟอกเงินร้ายแรงไหมร้ายแรงครับฟอกเงินก็คล้ายๆกับรับของโจรเป็นคดีร้ายแรงศาลไม่ค่อยรอลงโทษเพราะอะไรไหมลักทรัพย์นะผมเคยคุยกับผู้พิพากษาท่านบอกว่า
คุณเดชารักทรัพย์เนี่ยถ้ารักไปแล้วไม่รู้จะเอาทรัพย์ไปขายที่ไหนเนี่ยนะครับมันก็ไม่อยากจะรักนะเพราะฉะนั้นไอ้คดีฟอกเงินกับคดีรับของโจรเนี่ยมันคล้ายๆกันรับของโจรมันคือสนับสนุนการลักทรัพย์นะมีคนขโมยสายไฟฝาท่อไปมีคนรับซื้อมันก็อยากจะไปไงไปขโมยสายไฟไปขโมยฝาท่อแล้วก็เอาไปขายแต่ถ้าเกิดเราขโมยสายไฟขโมยฝาท่อเสร็จไม่มีคนรับซื้อไม่มีคนรับของโจรมันก็เป็นไงกูไม่รู้จะไม่รู้จะขโมยไปทำไมอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆท่านเคยเล่าให้ผมฟังผู้สาเนี่ยคดีฟอกเงินก็เหมือนกันนะไปช่อโกงประชาชนมาไปหลอกลวงเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็เป็นไงนะก็เอาเงินพวกนี้ไปฟอกนะเช่นไปซื้อบ้านซื้อรถไปทำธุรกิจอะไรต่างเพราะฉะนั้นนะไอคนที่รับฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียหรือใครแล้วแต่นะการฟอกเงินก็คือการสนับสนุนการช่อโกงง่ายๆชัดเจนไหมฟังแล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นคดีฟอกเงินคือคดีที่สนับสนุนการช่อโกงพอเขาโกงมาเสร็จปุ๊บก็เอาโอนทรัพย์ไปอยู่ที่เองนี่แหละนะครับนะอย่างเงี้ยเรียกว่าสนับสนุนการช่อโกงมันทำให้ช่อโกงเสร็จแล้วก็เอาเงินไปฟอกเพราะนั้นคดีฟอกเงินศาลส่วนใหญ่ก็มักจะไปไงไม่ให้ประกันตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีนั้นคดีนี้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาละนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่สนับสนุนการช่อโกงช่อโกงเสร็จช่อโกงเป็นปกติธุระช่อโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่นะโกงเสร็จก็เอาไปใส่ชื่อคนนั้นคนนี้เปลี่ยนจากเงินเป็นบ้านเปลี่ยนจากบ้านเป็นรถเป็นนาฬิกาเป็นอะไรแต่การช่อโกงที่เขานิยมมากในต่างประเทศเท่าที่ผมคุยกับตำรวจนะเขาบอกว่าการช่อโกงแล้วเอาเงินไปซื้อทองคำแท่งหรือเอาเงินไปซื้อนาฬิกาเนี่ยดีมากอย่างสมมติว่าเรามีเงินเราช่อโกงเข้าไป100 ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้อาชญากรแล้วอาชญากรที่มันมีความรู้นะก็ซื้อนาฬิกาเรือนนึง20 ล้าน 100 ล้านก็ได้นาฬิกาพวกนี้เราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราหลบหนีไปต่างประเทศก็เอานาฬิกาพวกนี้ขายได้ง่ายเลยราคา20 ล้าน 100 ล้านบางคนใส่นาฬิกาเรือนเราไป100 ล้านเลยนะนะโกงเงินเข้ามา100 ล้านก็ไปฟอกเงินก็ไปซื้อนาฬิกาเรือน100 ล้านถึงเวลาหลบหนีได้ง่ายพอไปต่างประเทศหนีไปอยู่ต่างประเทศเอานาฬิกาถอดขายก็ได้100 ล้านเลยแต่ถ้าเกิดเราจะเอาเงินแบบเขาเรียกอะไรเอาเงิน100 ล้านหลบหนีออกนอกประเทศนี่มันยุ่งยากนะแต่ใส่นาฬิกา100 ล้านนี่ขึ้นเครื่องบินสบายไปถึงปารีสลอนดอนปุ๊บขายนาฬิกาเสร็จเพราะนาฬิกาพวกนี้ราคามันไม่ตกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่านะเราดูข่าวเนี่ยไอ้ผู้ต้องหาคดีพวกช่อโกงประชาชนทั้งหลายเนี่ยผมคงไม่ต้องบอกว่าคดีไหนแล้วกันแต่ละคนก็โชว์นาฬิกากันแบบโอ้โหนะเรือนละ30 ล้าน50 ล้าน100 ล้านนะครับเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเงินที่มันได้มาเนี่ย1,000 ล้านเนี่ยซื้อนาฬิกาสัก10 เรือน100 ล้านเนี่ยนะเราหิ้วเงิน1,000 ล้านออกนอกประเทศก็ใส่นาฬิกาคนละเรือนจบ2 เรือนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับนี่ก็คือว่าทำไมเขาซื้อนาฬิกาเพราะมันขายง่ายลูกความผมเนี่ยก็มีปัญหาคดีนาฬิกาในหลายคดีเลยนะครับฟ้องร้องกันเรื่องนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาเรือนละ20-30 ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าทำไมมิจฉาชีพหรือพวกที่ชอบโกงประชาชนคดีดังๆเนี่ยถึงซื้อนาฬิกาชัดเจนไหมไปซื้อที่ดินก็โดนอายัดหมดเนี่ยเห็นนะบ้านโดนอายัดที่ดินโดนอายัดบัญชีเงินฝากโดนอายัดนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็ไปบิตคอยน์แล้วหลีกเลี่ยงกฎหมายกันไปตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามกันไม่ทันเก็บภาษีก็ไม่ได้ผมเคยคุยกับสรรพากรนะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกเนี่ยพี่เดจะไปเก็บเงินนะว่ามันมีรายได้เท่าไหร่ไปดูบัญชีไม่มีเลยเงินไม่มีเข้าเลยไปอยู่ในบิตคอยก็ไปสืบอะไรก็ยากทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันอาชญากรมันไปไกลกฎหมายตามไม่ทันสติปัญญาเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะตามให้มันทันนะครับเพราะนั้นตำรวจ DSI สรรพากรฟอกเงินต่างๆเหล่านี้จะต้องทันเนี่ยทันอาชญากรเพราะว่าอะไรพวกนี้มันฉลาดมันไปไวมันมีวิธีการวางแผนก็อย่างที่บอกเนี่ยนาฬิกาเนี่ยโอ้โหไปต่างประเทศพกไป2 เรือนเรือนละ100 ล้านก็200 ล้านแล้วนะแต่ถ้าจะเอาเงิน200 ล้านออกนอกประเทศนี่ยุ่งนะจะทำยังไงก็ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่เคยทำนะครับเพราะนั้นดูข่าวดูละครแล้วย้อนดูตัวเรานะครับนะแล้วก็เมื่อเช้าเราก็ดูข่าวนะครับก็มีการจับนะพี่ภรรยาพี่เมียของทนายตั้มข้อหาอะไรร่วมกันฟอกเงินเนี่ยก็ว่ากันไปครับคดีฟอกเงินเนี่ยเขาดูอะไรเป็นหลักนะฮะดูเส้นเงินเส้นเงินไปถึงใครก็เรียบร้อยนะเขาดูเส้นเงินไปหลักเพราะนั้น
นะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเส้นเงินก็ซวยนะครับมีเส้นเงินไปถึงนี่ก็โดนก่อนนะครับเป็นประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาอย่างกรณีนายสามารถกับคุณแม่เงี้ยพอมันมีเส้นเงินปุ๊บเนี่ยก็โดนแล้วเพราะอะไรเส้นเงินก็เริ่มมาตั้งแต่บรรดาบอสนะครับบอสของดีไอคอนโดนคดีช่อโกงประชาชนไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเงินจากบอสดีไอคอนไปเข้าใครปุ๊บก็ไปไงก็สันนิษฐานว่าฟอกเงินไปก่อนเป็นระบบกล่าวหาก็แจ้งไปเลยทั้งคุณแม่และคุณสามารถก็โดนไปก่อนเป็นระบบกล่าวหาเพราะเส้นเงินมันมาจากเงินที่มาจากการช่อโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปรับเงินรับทองจากบอสดิไอคอนมันก็โดนอายัดบัญชีไปหมดก็มีพวกบรรดาแม่ของแม่ขายมาปรึกษาผมก็โดนอายัดบัญชีกันไปหมดก็ทำธุรกิจทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะก็ต้องอายัดตามเส้นเงินเราก็ต้องเห็นใจตำรวจเห็นใจปปง.เห็นใจ DSI ว่าเขาต้องทำตามหน้าที่ก็โดนหมดอะนะครับโดนหมดถ้ามีเส้นเงินมาก็โดนหมดนะดูจากเส้นเงินเป็นหลักนะบางคนถามว่าแค่มีเส้นเงินมีใครโอนเงินมาให้เราเนี่ยเราต้องติดคุกอ่ะไม่ใช่ฮะมีเส้นเงินมาเราไม่ต้องติดคุกยกเว้นมีพฤติการพิเศษทำให้น่าเชื่อว่านะเชื่อว่าคุณน่าจะได้เงินมาโดยผิดกฎหมายคุณน่าจะต้องรู้ว่าเป็นเงินผิดกฎหมายอย่างคุณสามารถกับคุณแม่อย่างเงี้ยมันก็มีคลิปเสียงนะครับมีคลิปเสียงการสนทนาแล้วคนที่เสียงคล้ายคุณสามารถคุยกับบอสพอเกี่ยวกับเรื่องเงิน 100,000 บาทประจำดงประจำเดือนเทวดาเทวเดออะไรกว่าไปนะแต่ว่าคุณสามารถก็ปฏิเสธเรื่องคลิปเสียงตำรวจเขาก็มีวิธีการในการพิสูจน์เรื่องคลิปเสียงสมัยนี้มันพิสูจน์ง่ายนะแค่พิสูจน์ตัดต่อแล้วก็พิสูจน์ว่าเป็น AI มั้ยถ้าไม่ใช่ก็จบแล้วก็เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นมันมีพฤติการประกอบไม่ใช่แค่เส้นเงินนะครับเราต้องเข้าใจการทำงานตำรวจบางคนบอกเฮ้ยตำรวจทำไมออกหมายจับง่ายจังตำรวจทำไมไปจับเขาง่ายจังไม่ใช่เข้าใจการทำงานของ DSI เข้าใจการทำงานตำรวจถ้าเราเข้าใจการทำงานเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่เส้นเงินมันเป็นมีเขาเรียกพฤติการประกอบการกระทำมีพยานแวดล้อมมีพยานบุคคลนะครับเข้าใจนะจ๊ะนะครับมีไม่ใช่แค่เส้นเงินมีอย่างอื่นประกอบนะเขาถึงจะมีการแจ้งข้อหาเรื่องฟอกเงินคำว่าฟอกเงินก็หมายความว่าอะไรเอาเงินผิดกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพนะหรืออะไรปิดบังแหล่งกำเนิดนะครับเช่นเอามาซื้อรถซื้ออะไรต่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาพและจากเงินสดกลายเป็นนาฬิกาเป็นบ้านเป็นรถอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าฟอกเงินคราวนี้ไอ้คนที่รับเงินรับทองมาไม่ว่าจะเป็นลูกเมียพ่อแม่อย่างคดีคุณสามารถเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณแม่ทราบไหมว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของคนที่กล่าวหาก็คือหน้าที่ของตำรวจก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าคุณแม่และคุณสามารถนั้นรู้เงินที่รับมาเป็นเงินผิดกฎหมายถ้าพิสูจน์ได้ก็ติดคุกนะถ้าพิสูจน์ได้นะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินผิดกฎหมายคุณแม่กับคุณสามารถก็ติดคุกแต่ถ้าตำรวจพิสูจน์ไม่ได้คุณแม่กับคุณสามารถก็รอดคุกนะครับเข้าใจไหมเพราะว่าเป็นระบบกล่าวหาคราวนี้เนี่ยคุณแม่แกให้การว่าเงินพวกนี้เป็นเงินกู้ยืมเงินนะครับกู้ยืมมาแล้วก็ใช้คืนไปแล้วตั้งแต่ปี64อะไรต่างเนี่ยคราวนี้คำพูดของคุณแม่จะรับฟังได้ไหมผมอยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายนะแต่ไม่ได้บอกว่าคดีนี้เป็นอย่างไรนะครับคือหลักกฎหมายเนี่ยผมเอาเขาเรียกข้อกฎหมายคดีดังเนี่ยคำพูดของคุณแม่ว่าเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยมันรับฟังได้ไหมไม่ใช่เงินฟอกนะครับนะมันก็ต้องดูว่าถ้าเป็นการกู้ยืมเงินมีสัญญากู้ไหมถ้าไม่มีเป็นไงก็มีพิรุธแล้วมีการคิดดอกเบี้ยไหมอ้าวไม่มียิ่งแปลกใหญ่เลยยืมเงินกันก็ต้องมีการได้ผลตอบแทนบ้างนะครับยืมมาทุกเดือนเลยมันจะเป็นไปได้ไหมยืมอะไรกันทุกเดือนนะครับนะครับมีหลักฐานการคืนไหมเวลายืมโอนเงินและเวลาคืนเงินนะก็ต้องโอนเงินแต่ไม่ใช่ว่าเวลายืมโอนเงินแต่เวลาคืนไม่มีหลักฐานการโอนเงินคืนอันนี้มันก็มีพิรุธแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตำรวจเขาต้องดูละเอียดแล้วนะครับทั้งตำรวจทั้งDSIอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณยืมเนี่ยนะเจ้าหนี้โอนให้คุณแต่เวลาคุณจะใช้หนี้มันก็ต้องโอนคืนเข้าไปนะครับนะแต่ถ้าบอกว่าอ๋อคืนเป็นเงินสดมันก็เริ่มมีพิรุธเข้าใจนะจ๊ะเนี่ยหลักๆเนี่ยนี่คือพี่เดก็ให้ความรู้กันในยามเช้านะครับเนี่ยเข้าใจนะให้ความรู้กันในยามเช้านะครับชัดเจนนะครับเป็นไงได้ความรู้ไหมอันนี้ก็คือเรื่องของคุณสามารถส่วนเรื่องของพี่ภรรยาทนายตั้มนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่ามี
นะเท่าที่ผมทราบก็เป็นเรื่องของมีเส้นเงินเข้าไปในบัญชีนี้มีเงินรับเงินจ่ายก็คือมีทั้งเข้าทั้งออกประกอบการกระทำมีพยานแวดล้อมคนนั้นคนนี้ไปยืนยันว่านะพี่ภรรยาอาจจะเป็นคนรับเงินเดือนหรือว่าอะไรรับเงินเดือนหรือว่ารับเงินเป็นหน้าเสือให้ทนายตั้มหรือเปล่าคือมันต้องมีพยานหลักฐานประกอบถ้ามีพยานหลักฐานประกอบตำรวจก็รวบรวมหลักฐานแล้วเขาก็แจ้งข้อกล่าวหายื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับออกหมายจับก็ไม่มีอะไรครับนะก็เอาหมายจับเป็นเครื่องมือไปเชิญตัวเข้ามาไปจับมาเพื่อให้เขามาชี้แจงว่าทำไมมีเงินเข้าทำไมมีเงินออกถ้าอธิบายได้ก็จบถ้าอธิบายไม่ได้ก็ติดคุกเรื่องราวมีแค่นี้หมายเรียกกับหมายจับเป็นเครื่องมือของพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบอกว่านะมาตรา134ถ้ามีพยานหลักฐานตามสมควรน่าเชื่อว่ากระทำความผิดคดีมีมูลก็ให้ออกหมายเรียกนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาส่วนมาตรา66วิอาญาถ้ามีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่ากระทำความผิดโทษจำคุกเกิน3ปีนะครับก็ให้ออกหมายจับจับตัวเรียกมาแล้วก็มาพบพนักงานสอบสวนไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดนะมันมีพยานหลักฐานเบื้องต้นน่าคดีน่าจะมีมูลก็เรียกมาแล้วก็มาถามว่าคุณทำผิดหรือไม่อย่างไรดังนั้นพี่น้องประชาชนครับ FC ที่ฟังรายการทนายใครทุกใครได้รับหมายเรียกหมายจับไม่ต้องตกใจสงสัยโทรมาสอบถามทีมงานพี่เดได้เลยไม่ต้องตกใจนะมีหมายเรียกหมายจับวันๆเนี่ยสังเกตเราดูทางโซเชียลมีเดียพรุ่งนี้จะออกหมายจับพรุ่งนี้จะออกหมายเรียกไม่มีอะไรนะครับหมายเรียกหมายจับไม่มีอะไรแต่ชาวบ้านไม่ได้เรียนรู้กฎหมายไม่ได้ FC พี่เดก็ตกอกตกใจไม่มีอะไรครับออกหมายเรียกก็ไปพบตำรวจออกหมายจับเขาก็เชิญตัวมาจับมาแล้วก็ไปพบตำรวจเขาก็ถามว่าคุณทำผิดหรือเปล่านะไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นผู้กระทำความผิดนะแค่ถูกกล่าวหาแล้วมีพยานหลักฐานพอมีมูลก็เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาและมาชี้แจงหน่อยฟอกเงินหรือเปล่าโกงไหมนะครับร่วมกันกระทำความผิดหรือเปล่าถ้าไม่ได้กระทำความผิดเรื่องราวเป็นมาไงก็เล่าให้เขาฟังตามข้อที่จริงนะแล้วก็บอกเขาว่าเราไม่ได้ทำความผิดเพราะอะไรยังไงนะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีเงินเข้าบัญชีเราก็ต้องอธิบายแล้วก็มีพยานหลักฐานใครรู้เห็นบ้างเงินเข้าเนี่ยเข้ามาจากไหนยังไงนะแล้วก็เสร็จแล้วออกไปแล้วเอาไปชำระหนี้อะไรยังไงรู้ไหมว่าเป็นเงินที่มาจากการฟอกเงินก็อธิบายไปมีใครรู้เห็นบ้างอ่ะก็พาพยานไปถ้าพาไม่ได้ก็บอกตำรวจคุณตำรวจคะนะช่วยออกหมายเรียกคนนั้นคนนี้มาเป็นพยานให้หนูหน่อยเขาจะสามารถรู้ที่มาที่ไปของเงินได้นะครับแค่นี้ก็จบครับครับพี่น้องประชาชนใครที่ฟังอยู่นะถ้าตกเป็นผู้ต้องหาได้รับหมายเรียกได้รับหมายจับก็ไม่รู้จะหาทางออกกับชีวิตอย่างไรก็โทรมาแลกเปลี่ยนกับพี่เดก็จะให้ความรู้ก็แค่นี้นะชัดเจนไหมอันนี้ก็เรื่องของทนายตั้มนะตอนนี้ก็มีการพูดกันไปว่าตอนนี้ทนายสายหยุดถอนตัวแล้วทนายอาคมถอนตัวทนายตั้มไม่มีทนายไม่ต้องไปห่วงทนายตั้มนะทนายตั้มก็เป็นทนายในตัวอยู่แล้วเพราะนั้นไม่น่ามีปัญหาเขาก็มีทีมงานมีอะไรของเขาแล้วเพราะนั้นไม่ต้องไปห่วงอะไรเขานะครับการนำเสนอข่าวในโซเชียลในทีวีเอาก็ว่ากันไปหลักฐานในสำนวนมันก็อีกส่วนหนึ่งคนละเรื่องคนละราวกันนะครับเพราะนั้นเขาก็ไปสู้คดีเข้าไปนะการที่ทนายตั้มจะติดคุกหรือไม่ผมพูดทุกวันนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในชั้นศาลโจทย์มีอะไรจำเลยมีอะไรพยานหลักฐานศาลก็เอามาช่างพยานหลักฐานตามมาตราอะไรครับมาตรา227นะครับมาตรา227วิอาญานะครับมาตรา227นี่เปิดให้ดูให้ศาลใช้ดุลพินิจช่างน้ำหนักพยานหลักฐานอย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นในคดีอาญาจะมีประเด็นเดียวว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องโจทย์หรือไม่แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นคดีทนายตั้มก็ไปฟ้องก็เดี๋ยวก็รอเขาฟ้องศาลจำเลยก็สู้แล้วก็ดูนะครับพยานหลักฐานโจทย์หนักแน่นเพียงพอไหมปราศจากข้อสงสัยไหมถ้าปราศจากข้อสงสัยก็ติดคุกแต่ยังมีข้อสงสัยว่าทำผิดหรือเปล่าก็ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามวิอาญามาตรา227วรรค2ชัดเจนไหมนะส่วนการชั่งน้ำหนักพยานซัดทอดว่าจะเชื่อหรือถือได้เพียงใดนั้นก็ต้องดูว่าซัดทอดคนอื่นว่ากระทำความผิดตัวเองก็ทำความผิดด้วยแต่ตัวเองไม่ยอมรับผิดถ้าแบบนี้รับฟังไม่ได้สมมติไปร่วมกันกระทำความผิดไปร่วมกันขนเงินนะครับอย่างคดีทนายตั้มเนี่ยมีนายเล็กเนี่ยนายเล็กไปร่วมกันขนเงินได้ค่าจ้างละแสนหนึ่งตามข่าวน
นายเจ๊นายเล็กต้องยอมรับผิดก่อนนะครับแล้วก็ซัดทอดทนายตั้มว่าผมก็ทำผิดทนายตั้มก็ทำผิดอย่างเงี้ยรับฟังได้พยานซัดทอดในมาตรา227/1แต่ทนายเล็กบอกว่าผมไม่ได้กระทำความผิดผมถูกหลอกใช้ถ้าแบบเนี้ยคำซัดทอดรับฟังไม่ได้รับฟังไม่ได้นะครับมันเคยมีคำพิพากษาฎีกาแล้วเพราะนั้นถ้าในถ้าร่วมกระทำความผิดจับนายกอไก่ได้นายกอไก่รับผิดแต่บอกว่าคุณตำรวจครับผมไม่ได้ทำผิดคนเดียวนะมี2คนมีนายขอไข่ด้วยอย่างนี้รับฟังได้แต่ถ้านายกอไก่บอกไปร่วมกระทำความผิดแต่บอกว่าผมไม่ได้รับผิดครับขอไข่คนเดียวอย่างนี้รับฟังไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองคุณไม่รับผิดคุณไปโยนขี้โยนบาปให้คนอื่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจนะเพราะนั้น2คนต้องร่วมกันรับผิดนี่คือการให้ความรู้นะครับนะครับอันนี้6โมงครึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็สั้นๆนะเดี๋ยวพี่เดจะไปศาลแขวงพระนครเหนือนะครับเอาละครับน่าจะได้เวลาพอสมควรนะก็หวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ความรู้กันนะครับวันนี้เอาสั้นๆแค่นี้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าแจ้งความแล้วไม่คืบหน้าได้รับหมายเรียกหมายจับอยากจะถามสอบถามปัญหาข้อกฎหมายก็โทรศัพท์มาสอบถามนะฮะนี่สินอะไรต่างๆนะครับนะถูกข่มเหงถูกรังแกอะไรต่างๆก็ลองทุกลองเรียนก็ได้เบอร์โทรอยู่ที่หน้าเพจเราก็ให้ความรู้คำแนะนำกันทุกวันโดยเฉพาะ FC มานั่งกินกาแฟที่ร้านกาแฟของพี่เดก็ได้อยู่ที่ซอยรามินทรา 52/1 กรุงเทพซอยโรงพยาบาลสินแพทย์นะครับมาได้เลยครับเลขที่194หาง่ายครับมานั่งกินกาแฟกันซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อซื้ออะไรต่างมานะฮะแวะมาเยี่ยมพี่เดนะมีความทุกข์ความร้อนนะมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกได้หมดวันนี้แค่นี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพี่เดไปขึ้นศาลก่อนสวัสดีจ้า